แป๊บหนึ่งไปไม่ไหวอ่ะเพราะคล้ายเหี้ยมากเลยโอ้ตายแล้วอันนี้ก็มามัวอีกนะคะนี่อะไรมันอยู่ตรงช่วงปั๊มเชลใช่ไหมมันไปทางเส้นศรียุทธยาเข้าใจใช่ไหมครับถนนศรียุทธยารู้จักไหมถ้าศรียุทธยาก็นี่ข้ามสะพานนี้ไปใช่เร็วๆนะก่อนที่มันจะเก็บแผงนะมันจะหมดแล้วนะเหลือแม่ไม่มีข้าวเหนียวกินนะตามให้หนีแหกมันจะฆ่ามันอีกเพราะค้าสัตว์นรกแตกเนี่ยเดี๋ยวก่อนเอาตังไปเลยลูกเมื่อค่าข้าวเหนียวมันไม่เราเขาไม่ได้เก็บตังเราใช่ไหมไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บบอกมันเลยว่าโมโหมากบอกคนเมื่อกี้กระเทือนคนนั้นอ่ะเขาโกรธมากเลยนะไปซื้อมาให้เขาจังเขาใส่ชื่อเนี่ยวะไปได้การเงินก็ได้เอาแล้วกูขอบใจไหนวะเนี่ยเอาผ้าคลุมไหล่มาดามกูอยู่ไหนวะแป๊บนึงนะเพื่อนเพื่อนดีแหกเนมเอาบัตรไปนะพี่ไม่เอาบัตรไปนะเนมไม่เอาซื้อข้าวก็แล้วเนมก็ไม่เอาบัตรแบบกระเป๋าตังค์พี่ก็ได้เอาตังค์ก็ได้บอกมันนะเขาโกรธมากเลยพี่คนนั้นอ่ะเดี๋ยวเขาจะมาตอกมันนะไปเลยลูกชายเลย ไอ้ผู้ชายมันขายมันติดเกมบอกมันมันขายของมันติดเกมไอ้นรกแตกเนี่ยไอ้เหี้ยเร็วเป็นเพราะเกมโหยคนหิวข้าวทำไมเร็วอย่างนี้วะพ่อค้าติดเกมอีดอกแม่งขายกับข้าวงั้นมึงไม่ต้องทำมาหาแดกแล้วไอ้เหี้ยไปทำมาหากินไม่ทำติดเกมอยู่อย่างเงี้ยกี่ไม้ครับเอาอย่างกี่อันกี่อันไอ้เหี้ยมึงปิ้งไก่ไม่มีปัญญาหิวข้าวมากไปซื้อไก่นะคะไปซื้อไก่วันนี้วันจันทร์วันนี้วันจันทร์พี่ปอบหิวข้าวเรียบร้อยกูเล่าให้ฟังไอ้เหี้ยเนี่ยนะคะจากน้ำพริกกูเป็นเรื่องเป็นราวนี่ทุกอย่างเป๊ะหมดทุกอย่างอีดอกเนี่ยกูโมโหกูหิวข้าวกูอยากกินข้าวเหนียวกินน้ำพริกปลาสับอีดอกติดเกมกูสั่งข้าวเหนียว4ห่อไม่เอาข้าวเหนียวให้กูต้องกลับไปซื้ออีกรอบนึงดูสิเนี่ยแม่งเลวถ้าเป็นคุณคิดยังไงมันเอาแต่อันนี้ให้คนนะคะกับผักคุณสั่งข้าวเหนียวมัน4แล้วคุณก็เดินขึ้นรถแล้วคุณไปซื้อแหนมเนี่ยแหนมเนี่ยอีดอกติดเกมโทรศัพท์แม่งไม่มีสมาธิเนี่ยแหนมเนี่ยเปิดเนี่ยยำแหนมข้าวกรอบเนี่ยใครทำก็อร่อยเนี่ยมัวแต่เล่นเกมกูมาถึงบ้านกูมาเปิดข้าวเหนียวไม่เจออินนรกแตกเนี่ยโคตรพ่อโคตรแม่มึงเหรอพ่อแม่มึงไม่ได้มานี่ใช่ไหมมานั่งเล่นเกมหนึ่งดูลูกกูนี่เลิกงานมามันยังมานั่งปอกทุเรียนกูให้กูกินนี่มึงมาดูนี่กูนี่โมโหสุดๆเลยคนหิวข้าก็หิวอีเหี้ยมันศูนย์ตัวเหยโหสูเคยเป็นไหมคนหิวข้าวสัจจัดอะแล้วมาถึงบ้านแล้วไม่มีข้าวเหนียวอะยิดดอกกูไม่แปลกใจเลยที่มึงเป็นเหี้ยอย่างนี้มันโมโหหิวแม่งไอ้เหี้ยถ้ามึงจะเล่นเกมขนาดนี้น่ะมันไม่ได้เช็คของเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
รถก็จอดอยู่ข้างทางประเทศไทยก็เจริญจะตายนะคะเจริญมากประเทศไทยก็เจริญมากดอกจอดที่ไหนก็ไม่ได้รถจอดที่ไหนก็ไล่ดอกนี่จอดที่ไหนก็ไล่กูอย่างกับหมูกับหมาอีดอกพวกนี้คนเราจอดรถซื้อกับข้าวทีมันเป็นเรื่องใหญ่กูนี่โมโหนะศูนย์นะตัวเองไม่ว่ากันนะมันโมโหหิวเธอฉันเองกินข้าวฉันหิวข้าวฉันไม่ไหวเนี่ยต้องเดี๋ยวล้างมือแป๊บนึงนะคะดีนะนี่ห่อข้าวไว้เนี่ยเยอะอยู่แม่งนรกแตกมากเลยมันเลวจริงๆเลยมึงจะติดเกมโคตรพ่อมึงน่ะติดเกมอย่างนี้ออกไปเล่นเกมที่บ้านไปมึงออกไปมึงไม่ต้องมาหาแดดแล้วน่ะกูโมโหจริงๆนะเว้ยมึงไม่ต้องค้าขายมันไอ้สัตว์ค้าขายอย่างเงี้ยมึงอะไรถ้าเป็นคุณฉันถามคุณหน่อยคุณทำงานมาเหนื่อยๆทำงานมาเหนื่อยๆแล้วคุณหิวข้าวถ้าเป็นคุณคุณมาถึงที่บ้านคุณตั้งใจน้ำเต็มที่เปิดลิฟต์มานะวาดฝันว่ากูจะจ้วงข้าวเหนียวจิ้มกับปลาร้าแล้วกินกับตับไก่แล้วก็แบบสมองกูเนี่ยแบบหูน้ำลายกระเด็น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 เปิดออกมาข้าวเหนียวไม่มีอีดอกดีนะที่ลูกกูปอกอันนี้ให้ดีนะมีทุเรียนด่าพ่อค้าไม่ได้ด่าเพื่อนนะคะล้างแล้วค่ะเดี๋ยวกินทุนานก่อนอย่าไปทำนะเธอกูไม่รู้จะด่ามันภาษาอะไรเข้าใจใช่ไหมถ้าเป็นคุณโมโหหิวมากคุณขับรถไปซื้อด้วยตัวเองแล้วคุณมีอาการหนึ่งเมายาคุมนะคะเมายาคุมต้องการกินข้าวเวียนหัวหน้ามืดเป็นลมแล้วคุณหิวข้าววันนี้ทั้งวันคุณไปกินข้าวไปนิดเดียวแล้วคุณก็งานยุ่งมากคุณก็ไม่มีเวลาแล้วเล่นไลฟ์เล่นอะไรฉันก็ไม่ว่างจู่ๆงานฉันก็ยุ่งมหาศาลฉันเองก็รีบไปซื้อเนี่ยสั่งมาเป็นดิบเป็นดีอีดอกปลาร้าเนี่ยตักให้เยอะมากอีดอกนี่ของแถมนะเนี่ยของแถมตักให้เยอะมากนะคะหายละทุเรียนช่วยได้จริงๆนะคะไม่ต้องด่ามากมันของหวานนะคะนี่มาดูเอายังไงดีวะมากูหายละกินเจอทุเรียนไปเลยหยุดเลยไม่ได้เป็นบ้านะเธอคนไหนไม่ตกที่ตัวเองไม่รู้หรอกนะคะอันนี้นี่แหนมเปิดพิสดารอีดอกกวนแม่ค้าขายแหนมนะตบมันหน่อยดิเราไม่ได้ตั้งใจไปซื้อหมูอย่างเดียวกับไก่ฉันเห็นเนี่ยฉันก็เลยไปซื้อพี่คะเอาตับเอากึ๋นเอาหัวใจเอาปอดเอาตับเอาไตเอาหมูปิ้งนะคะโอเคข้าวเหนียว4ห่อนะคะนะกูยังแอปอยู่นะพ่อค้าก็เล่นเกมอย่างนี้ครับผมครับมืออยู่อย่างนี้ดอกครับ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 พี่เดี๋ยวแถมเดี๋ยวเอาปลาร้าด้วยนะน้ำพริกปลาร้าสับฉันแอปเป็นผู้หญิงอยู่แล้วก็
โอเคเดี๋ยวอุ่นเครื่องในไก่รอนะเดี๋ยวไปซื้อนี้ก่อนไปซื้อเนี่ยไปซื้อแหนมกูอุตส่าห์แอบเป็นผู้หญิงอีดอกเดินไปซื้อแหนม2ถุงกลับมาปุ๊บเรียบร้อยแล้วครับพี่ขอบคุณค่ะเท่าไหร่คะ140ครับค่าแล้วก็ขึ้นรถเพราะรถอ่ะอีดอกกรุงเทพก็ที่จอดรถลำบากมากกูอยากจะร้องไห้ที่จอดรถก็เร่งที่จอดรถก็เร่งไปแล้วได้อะไรมาคุณเพื่อนคุณพี่อีเต้มันใกล้กับโรงแรมมึงมากเลย King Power เนี่ยกวนไปกระเทิบมันหน่อยสิไอ้หาลากนั่นน่ะอันนี้50บาทอีดอกเนี่ยเนี่ยข้าวแหนมเนี่ยแหนมเนี่ยแหนมเนี่ย50บาทแค่นี้นี่นี่น้ำพริกปลาร้าสับมันเวทมหาตันไลลืมเอาข้าวเหนียวให้กูมาถึงบ้านแล้วโหไอ้เหี้ยไม่ฉันไม่ต้องการคนมาเยอะแยะนะคะค่ะสวัสดีค่ะพี่แจ็คผอมจังเซรีน่าเอสมันมีแม่ค้ามาแผงเปิดแผงอยู่ใกล้ๆบ้านฉันเลยจนไอ้อุ้มอ่ะรู้ไหมว่าลูกท่านอ่ะมันอะไรนะมันนอนอยู่ในห้องมันนอนอยู่ในห้องมันไอ้นั่นก็ติดเกมลุกขึ้นมาได้ยินเสียงฉันโวยวายแม่เป็นอะไรอ่ะแม่เป็นอะไรครับลุกขึ้นมาอุ้มก็หน้ามืดอุ้มทำหน้าอย่างนี้นะคะอุ้มทำหน้าอย่างเงี้ยเราก็หาว่าอุ้มเป็นอะไรลูกหน้ามืดอ่ะแม่เป็นอะไรอ่ะมือมันอยู่ท่าเนี้ยเล่นเกมกูศูนย์นะกูเบียกูกับพ่อค้านี่กำลังจะกินตับกันไอ้อุ้มก็อยู่ในอาการติดเกมเหมือนกันโอ้ my god ประเทศไทยเป็นอะไรกันอีกแล้วประเทศไทยเป็นอะไรกันแล้วอ่ะมึงไม่ทำมาหาแดกกันแล้วหรอยี่เหี้ยกูด่านิดนึงแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์ทุกคนเลยนะมึงฟังกูไว้นะคะมึงฟังกูไว้เลยมานี่สำหรับคนที่ชวนกูเล่นบิตคอยบิตอะไรนะคะประเทศไทยมันไม่เหมาะกับการที่มึงจะมาบิตคอยอีดอกมันยังบิตคอยไม่สำเร็จเลยมาละมันว่ายังไงลูกเขาว่าได้คิดเงินเขาไม่คิดเงินค่าข้าวเหนียวก็บอกแล้วว่ามันลืมหรือเปล่าลืมเขาเล่นเกมอยู่เลยเมื่อกี้ก็นั่งเล่นเกมอยู่เล่นเกมมันเล่นเกมใช่ไหมใช่อีเหี้ยนี่ไปนั่นก็เล่นอยู่แล้วมันยังไม่วางอีกวางแล้วก็เอาข้าวให้แล้วก็จับต่อแล้วมันรู้ไหมว่าแม่โกรธมากไม่รู้เลยครับหมอเนี่ยพี่ที่เขาไม่เคยมาหมอเนี่ยบอกว่าใช่ผมไม่คิดตังค์ค่าข้าวเหนียวค่าข้าวเหนียวนะกูเมื่อหมอเนี่ยผมรู้ไม่คิดแต่เขาจะเอาแล้วไม่บอกเลยว่าเขาโกรธมากบอกแล้วผมไม่บอกแล้วแล้วมันว่ายังไงยิ้มมันจะสร้างเกมต่อโอ้โหไอ้สัตว์มันมันอยู่มึงเห็นไหมเมื่อกี้อุ้มมาก็อยู่ในสภาพนั้นค้างอารมณ์ค้างเร็วมานี่อ่ะเอามานี่ก่อนฟังหยุดไม่กูไม่กินเอานี่ก่อนมานี่อันนี้แหนมไม่แหนมมานี่ของไม่หยุดแม่อนุญาตชุดนึงให้พี่อุ้มไม่มานี่อันนี้ฟังเพื่อกินพรุ่งนี้อันนี้แหนมของอุ้มกาละกันอันนี้นะอุ้มเอาไปโรงเรียนไปทำแล้วบอยเดี๋ยวเอาไปทำงานอ่ะแหนมแกกูเจอละอุ้มมาอุ้มโอ้โหเปล่าเพราะมึงอย่าเปิดแอร์แรงได้ไหมกี่ดอกฟิวห้าบาทฮะห้าบาทห่อละ5บาทฟิวซื้อมา40บาท8ห่อกี่ดอกอีพ่อค้าแอร์มึงเปิดแอร์ไม่ได้นะแรงนะมึงปิวอีเหี้ยมึงจะขายเพื่ออะไรกูกลัวมากแล้วก็เอามือป้องมาลมก่อนอีน้องปิว
อีดอกกูนึกว่ารังผึ้งนึกว่าหางมิ่มอีบอกนะนะตอยะนึกว่าหางมิ่มตัวเฮ้ยไอ้ปักทับออกใส่มึงเฮ้ยกูบ่ฮู้จะอู้จังได๋แล้วน้องก้อยเฮ้ยกินกับปลาซับตัวเฮ้ยเมาะกูได้ข้าวตายแต่นะก็ดูว่าหางมิ่มอีบอกเขาตะอีนะอ้าวกินกับแม่นั่นนี่บางไหมอย่าไปเปิดพัดลมแรงนะปิวเฮียอย่าทำแบบนี้นะครับดีไม่ดีแผงมึงกูจะแจ้งตำรวจจับนะกูบอกไว้ก่อนวันจันทร์มึงขายข้างถนนได้ไอ้ต่อไอ้ดอกเนี่ยนั่งเล่นเกมปึกเกมคุณถ้าเป็นคุณคุณยอมรับได้ไหมอันนี้มาแก่ลูกอันนี้ไม่ได้อ่ะกินยำแหนมอ่ะนี่อะไรเนี่ยหมดแล้วเนี่ยเขายำแหนมลูกอร่อยอันนี้ครับพี่อุ้มพวกนี้ก็ได้แต่น้ำหนักพี่อุ้มอันนี้หนูกินเนาะเนาะก็ถือว่าแผ่นข้าวแคบมันแปลกว่าจะได้กันตัวเลยไปนั่งอันนี้ทำไมเธอเนี่ยตาบวมมาหลายวันแล้วเนี่ยเป็นอะไรคะนอนเยอะเหรอคะไม่รู้ครับไม่ได้นอนกลางคืนเปล่านอนครับกินข้าวอันนี้มันแก้กระหลุกแก้ไหนเอากะละมังก็ได้นะได้มาปลาสับเนี่ยมันจะผักไหมฮะใส่ทุกอย่างเอามาไม่ไม่เอาผักเอาไปกินข้างนอกเอาใส่ทุกอย่างมามาโอ๊ยเอาผักไปนี่มาไอ้ปอก้าก็มันไปขอนแก่นนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเทบีบพรุ่งนี้น้องผู้ช่วยมาคนหนึ่งแล้วก็คนขับรถแม่มาคนหนึ่งนะคะแล้วก็พรุ่งนี้แอดมินมาเพิ่ม1คนแล้วก็คนขับรถ1คนนะคะเพราะว่าพี่แจ็คเองตอนนี้พี่เองยุ่งมากบีบเดี๋ยวเลยลูกเอาใส่อะไรอ่ะไม่รู้เอาบีบก่อนหนังหมูไม่รู้ได้ไงเอาใส่เลยโยนป๊อปๆๆเลยเอาใส่เลยบีบเอามานมมะนาวน้ำนี่เขาใส่เลยลูกอ่ะขยมขยะเทใส่เลยระวังน้ำลดฮวบเลยลูกอ่ะเอามาน้ำเทดีๆอย่าให้มันคนเลยอันนี้ขยะเอาช้อนมาอันหนึ่งเทศไหนช่วยเล่าเรื่องคนขับรถคนใหม่ได้ไหมครับ คนขับรถคนใหม่แม่นะคะเดี๋ยวจะสัมภาษณ์ให้ฟังนะคะวันนี้นะคะมีน้องคนหนึ่งนะคะมาเป็นแอดมินแม่อายุเท่าเนมเลยนะครับมาเป็นแอดมินแม่นะคะ เป็นหลานของลูกค้าเป็นหลานเพื่อนใน Facebook นี่แหละนะคะเดี๋ยวแม่ให้ดูแต่ยังไม่ได้โพสต์รูปโพสต์อะไร
เด็กน้อยอายุ20นะคะเป็นมาสมัครเป็นแอดมินนะคะดูตัวนี้นี่แอดมินคนใหม่อายุ20นะคะมากับมาเนี่ยแอดมินคนใหม่อายุ20แล้วก็น้องเขาอะสูงมากนะคะสูงมากอันนี้คือมากับญาตินะคะมากับญาติมาคุณป้าพี่สาวพามานะคะนี่ตัวพี่แจ็คน้อยไปเลยดูสิน้องเขาชื่อน้องแบงค์นะคะชื่อน้องแบงค์นะคะคนนี้มาเป็นแอดมินใหม่นะคะคือ1แอดมินใหม่ส่วนคนขับรถอีกคนหนึ่งนะคะอ่ะมากินข้าวอายุเท่ากับเนมเป๊ะเลยนะครับนะครับแล้วก็น้องเขาพรุ่งนี้สัมภาษณ์งานนะคะอีกคนหนึ่งวันนี้สัมภาษณ์ไปคนหนึ่งละนะคะนี่คือผู้ช่วยพี่แจ็คอีกคนหนึ่งพรุ่งนี้นะคะเอากินเลยแล้วก็ญาติญาติของพี่จะดูแลหลานจะดูแลลูกเขาให้นะคะคนนี้เป็นแอดมินนะแต่คนขับรถอ่ะคนนี้พักอยู่แอลนุชนะคะตอนแต่ว่าแอดมินพักอยู่อ่อนนุชน้องคนนี้ชื่อแบงค์อายุ20แต่ถ้าเป็นคนขับรถอยู่ที่บางกะปินะคะอยู่บางกะปินะคะแล้วพี่อาจจะไปท่องเที่ยวแล้วนะคะอายุ38นะคะรอบนี้นะคะไม่เอาเด็กแล้วจ๋าน้องเงินชิมก่อนชิมก่อนชิมเอาเยอะๆลูกอะไรก็รู้อร่อยข้าวกรอบข้าวทอดจริงกับผักเดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังนะคะเดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังนะคะน้องคนขับรถมาใหม่ที่ว่าจะสมัครงานพรุ่งนี้มาสัมภาษณ์งานเดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังนะสัมภาษณ์ว่าพี่ก็ยืนตัดผมทั้งวันแล้วทีเนี้ยพี่เองก็บอกว่าเอ้าน้องเขาเป็นต้อเหรอตาเป็นต้อเหรอเดี๋ยวฮัวก็บอกว่าไม่ใช่ตาเขาไม่ได้เป็นต้อเถียงกันนี่ใบชะพลูช่วยเล่าเรื่องน้องเกอร์ด้วยเวลานางอยู่กับพี่แซวดีนางตลกดีอีเกอร์ไม่มีเรื่องอะไรจะเล่านะคะหมดช่วงนี้หมดอีเกอร์ไปอยู่กับแม่ลางาน3วันกินกันลูกแม่หามเนมหน่อยไว้หนวดยังไงให้เป็นทรงไม่ได้ไว้มันไม่ได้โกนนะคะมาข้ามาแม่กินอะไรอร่อยลูกโหอยากให้พี่อุ้มด้วยนะงั้นไม่ด่ามันแล้วเนาะงั้นไม่ด่ามันละพี่อุ้มมากินก่อนเนี่ยปิ้งเขาไม่กินหรอกเขาเพิ่งกินเรื่องไปลูกเต็มๆแม่อยากให้พี่อุ้มอ่ะขอขอว่านบอกว่าแม่เกินกินข้าวได้ไหมอร่อยมากพี่หัวเจ้าของบ้านไปไหนครับเออห้องมายังอ่ะมาแล้วครับตายเหรอไม่รู้เล่นเกมหรือว่าหลับไม่รู้ถามหน่อยด้วยสองคนใครจะกินบ้างแม่เลือกอันดำไปขอนแก่นนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้เธอฟังไม่เคยกินเลยไม่ชอบลำเลยอืม
อร่อยเอาแตงไหมคุณโอ้ยนั่งกินข้าวซอยจานรินอยู่เดี๋ยวเมาให้ฟังแซ่บหลายเนมเป็นคนแพร่นะคะตัวเคยน้ำพริกปลาล่าเจ้ากินจะนี่เจ้าเหมาะกินกับหมูย่างเหมาะแล้วก็ตามด้วยนี่เจ้าเหมาะเผ็ดเหมาะฉันจะเล่าให้เธอฟังอีกฉันมีเรื่องจะคุยด้วยนะคะเดี๋ยวรอฉันกินข้าวแป๊บหนึ่งฉันจะคุยทั้งคืนพี่เป็นคนปกตินะคะแต่คุณเข้าใจใช่ไหมว่าคนหิวข้าวคนทำงานมาเหนื่อยๆจู่ๆไปซื้อกับข้าวสั่งไว้แล้วอ่ะสั่งไว้แล้วอ่ะเนี่ยพี่นะคะว่าเอาไก่เท่าไหร่แต่พ่อค้าไม่เอาข้าวเหนียวให้เธออ่ะแย่มากเลยนะเมาะคนแปลเจ้าล้ำเมาะตัวเธอจูไม่ได้ทำงานแล้วนะคะเดี๋ยวพี่เอาให้ดูนะคะพรุ่งนี้คนที่จะมาสมัครงานช่องนี้สวยจังคะเดี๋ยวให้ดูแป๊บหนึ่งนะมีคนมาสมัครงานพรุ่งนี้มาเริ่มละไอ้พรุ่งนี้อาจจะมาเริ่มงานด้วยให้ดูแป๊บหนึ่งนะชื่ออะไรวะหัวชื่ออะไรวะหัวคนที่มาสมัครงานอ่ะนี่ไงกำลังเริ่มแต่ว่าแรงครับเป็นไงตายละนะฮะอ่ะเดี๋ยวให้ดูอันนี้ยังไงลูกเนี่ยไม่เอายังไงนะลูกดูเดี๋ยวให้สอนละแน่นะพวกเธอเนี่ยเอ้าก็บอกนะ30กว่า38ก็คือว่ารอ38พี่แจ็คนะครับผมตอนนี้ผมว่างงานอยู่ครับนี่เห็นตัวจริงยังไหมพรุ่งนี้มาอ๋อนะครับอาจจะจริงกับในรูปมาคนละอย่างไม่หน้าตาดีหน้าตาดีนะคะจบนะคะ
น่ารักค่ะนะพรุ่งนี้น้องมาทำงานกับพี่แจ็คแล้วนะอายุ38นะคะแล้วก็พี่แจ็คเองก็ข้าวเหนียวโอเคนะชอบใช่ไหมชอบใช่ไหมชอบใช่ไหมนะคะระวังไม่ตรงปกไม่ได้เอามาเป็นผัวนะคะเอามาเป็นน้องเป็นนุ่งร่วมงานกับพี่แจ็คคนนี้มาจากบางกะปินะคะแล้วให้ดูนิดนึงนะคะให้ดูนิดนึงนะคะฉันมีธุระด้วยนะคะเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวหาว่าพี่แจ็คพูดแล้วไม่ทำตามอย่างที่พูดตื่นเต้นตื่นเต้นนะคะมาดูคนไหนที่ทำงานอยู่ตึกนี้บ้างนะคะคนไหนที่ทำงานอยู่จามจุลีสแควร์บ้างนะคะพี่จะขอฝากนิดนึงนะคะเราก็มามองนะคะตรงเส้นเทานะคะตรงเนี้ยเส้นเทานะคะก็จะมีเสาตรงเนี้ยแล้วก็พื้นที่เนี้ยเราสามารถที่จะยาวมาจนถึงประตูเนี้ยแหละค่ะตรงเนี้ยที่น่าสนใจคือพื้นที่นี้เพราะว่ามันจะขึ้นไปสูงข้างบนที่เห็นในนั้นเป็นชั้น4ที่เขาจะเป็น VFS สำหรับการขอวีซ่าไปยุโรปเชงเก้นอันนี้ขึ้นบันไดเลื่อนมาชั้น3นะคะก็จะเห็นมีกาแฟมวลชนแล้วก็มีศูนย์ทางด้านการศึกษาแล้วก็คลินิกเวชกรรมชั้น3นี้ก็จะมีติวเตอร์ด้วยแล้วก็มาถึงเราก็จะเห็นร้านโมชิโมชิเราก็จะต้องเดินอ้อมอันนี้ก็จะมีพื้นที่ที่เราสนใจอยู่แล้วมาดูรอบๆนี่เนี่ยที่คุยกับเขาไว้อันนี้ก็จะเป็นพื้นที่รอบๆนะคะก็จะเป็นเวิร์กแล้วก็ถ้ามองไปก็จะตรงข้ามกับร้านโมชิโมชินะคะพี่จะนะคะพี่จะไป38นะคะอายุ38ไม่ใช่36นะคะผู้ชายพี่เองจะเล่าว่าพี่ได้พูดเอาไว้ว่าพี่จะไปเปิดร้านใช่ไหมเปิดร้านเพิ่มความสูงช่วงนี้พี่ยุ่งมากจริงๆแล้วก็เดี๋ยวพี่จะเพิ่มความสูงนะคะลูกเต้าเราใครเครียดมอกต๊อกนะคะเตรียมตัวไว้นะคะนี่นะคะดิฉันกินอันนี้ต่อนะแล้วพรุ่งนี้นะคะน้องฉันจะเล่าให้คุณฟังมันมีที่มาที่ไปกินอันนี้ด้วยนะคะแม่เอาก่อนเลยนะเนื้อหนูนะเอากินเลยลูกอันนี้ไปฉันจะบอกให้คุณฟังนะคะว่าเดี๋ยวมีคุยธุระนิดเดียวโอเคอ่ะฟังดีๆนะคือพี่เนี่ยยุ่งเกี่ยวกับการที่เดี๋ยวจะเปิดร้านเพิ่มความสูงในช่วงนี้ลูกหลานใครเตี้ยเตรียมเอามาหาฉันได้นะคะทีเนี้ยถ้าเพิ่มความสูงเดี๋ยวจะมีส่วนลดและโปรโมชั่นนะคะแต่หากไม่ใช่ผ่าตัดไม่ใช่อะไรสูงจริงๆขอส่งน้องแทนไปสมัครคนแรกเลยค่ะแม่อ่ะน้องแทนเตี้ยเหรอคะไม่แพงนะคะมีตั้งแต่ 50,000 ถึง 250,000 จะเอา 50,000 ก็ได้ 250,000 ก็มีเฮ้ยอันนี้อร่อยเว้ยเนาะกินเป็นไหมไม่เป็นไม่เคยกินเอาลองอีกรอบหนึ่งลองแล้วไม่เอามันเผ็ดเอากินอันนี้ก็ไปที่จังหวัดขอนแก่นนะไปคุณยายไม่สบายคุณย่าไม่สบายอายุถึง35นะจ๊ะอายุยังถึง34 35
สูงได้อีก10ถึง30สูงได้อีกประมาณ10ถึง15เซนนะครับวันเปิดตัวร้านอายุมากนะคะถ้าเกิน35ไปวัดก่อนกันนะจ๊ะวันเปิดตัวร้านพี่แจ๊คพี่คงจะต้องมีแบบมีหลายๆคนมา How are you today? I'm quite busy today นะคะวันนี้มีอินเทอร์วิวมีเข้าสัมภาษณ์นะคะอินเทอร์วิวใช่ไหมอีกเรื่องหนึ่งตอนนี้ภาวะเศรษฐกิจไม่ดีภาวะเศรษฐกิจไม่ดีเลยช่างทำผมต่างจังหวัดแห่กันมาสมัครงานบ้านพี่แจ็คเพียบเลยตอนนี้ไม่ได้พูดเล่นนะเนี่ยล่าสุดเนี่ยจะมาอีกแล้วเนี่ยมาจากกาญจนบุรีนครปฐมแล้วก็รังสิตนะคะมาขอเป็นช่างเขาเป็นช่างมาแล้วเดี๋ยวแม่จะให้ดูเศรษฐกิจไม่ค่อยดีแม่โมโหหิวจริงๆนั่นแหละชิมมาเยอะมากนั่งอยู่กันสองคนหนูเอาไปทิ้งแค่ไหนลูกไอ้เหี้ยเนี่ยเร็วมากเลยตอนหิวแล้วซื้อเยอะนะกินข้าวนี่รับไปชอบนี่ไปเห็นข่าวพี่ก็เคยสัมภาษณ์คุณแก่ก่อนเสียชีวิตเห็นข่าวเหรอเขาปล่อยคลิปมาแล้วเหรอบ้านเขาอนุญาตเหรอเขาปล่อยคลิปมาแล้วเหรอโลกมันกลมเนาะปลาสับเดี๋ยวแรปได้นะลูกนะปลาสับน้ำพริกปลาสับมะขามปลาสับตอนนี้ตลาดกลางอยู่ยากค่ะตลาดกลางทรงตัวทำธุรกิจตลาดบนจะตลาดไหนก็ตามตลาดบนก็อยู่ไม่ได้ตอนนี้ลูกค้าตลาดบนแขวนคอตายกันหมดแล้วเธอจริงๆเชื่อพี่คนมีตังค์อ่ะคนมีตังค์อ่ะไม่พูดอะไรเลยซื้อคอนโดซื้อบ้านเป็นร้อยล้านห้าสิบล้านหกสิบล้านซื้อเงียบกิ๊บนอนไม่นิมนต์พระสักองค์แต่คนไม่มีตังค์เนี่ยพยายามขวนขวายเอารูปเอารถเฟอร์รารี่มาถ่ายรูปบ้างเอาเพชรมาใส่ประคมทั้งตัวอีดอกสลับกันไปหมดสังคมอยู่ยากมากแต่ตอนนี้เมื่อก่อนอาจจะอยู่ยากตอนนี้อยู่ง่ายแล้วทีเนี้ยตัวเองอ่ะไม่มีตังค์อยู่ไม่ได้ไปส่งก็ขึ้นรถไฟถึงบ้านค่ะแล้วก็ขึ้นมาแล้วหรอมาถึงตอนไหนมันน้ำให้ไม่นะเก็บเช้าค่ะถ้ามาถึงหัวลำโพงแล้วเดี๋ยวแม่แจ๊กตีรถให้กลับไปหาแม่แสงที่ขอนแก่นนะคะไประนองต่อเลยนะคะให้ไประนองต่อนะคะพูดจริงค่ะแม่งคนรวยนะรวยเป็นร้อยล้านพันล้านเป็นหมื่นล้านอะซื้อคอนโดเงียบกิ๊บนิมนต์พระสักองค์ก็ไม่มีซื้อบ้านซื้ออะไรก็ตามแล้วก็ไม่เชิญแขกไม่เชิญอะไรนี่คือคนรวยจริงๆเรื่องเงียบเก๋ๆอยู่อย่างมีความสุขดูแลสุขภาพตัวเองดูแลครอบครัวอย่างอบอุ่นแต่อีที่ไม่มีเนี่ยขวานขวายซื้อรถคันหนึ่งแม้กระทั่งซื้อรถอยู่สองแสนนิมนต์พระมาโอ้โหชวนชาวบ้านเหลือแต่กำนันกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านไม่ได้ไปเอารถออกวันนั้นอีกหรอกนะคะนอกนั้นคนเฒ่าคนแก่นั่งรถกันไปจะไปเอารถออกศูนย์คันหนึ่งก็แห่กันไปเต็มเลยนะคะถึง6โมงเช้าถึงกทม6โมงเดี๋ยวถึงกทมปุ๊บแม่แจ็คต่อ จองตั๋วเลยนะคะต่อไประนองก่อนเลยนะคะแล้วคนที่ไม่มีก็แสวงหามากนะคะถ่ายรูปกับรถกับอะไรดอกบางทีมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดนะอย่าไปหลงมากนะคะ
อย่าไปเชื่อมากในสังคมเธอดูนี่ไม่ต้องไปนั่งจานหรูหราอีดอกเอ้ยดูหน้าฉันนี่หน้าดูแพงนี่แอปก็แอปอีดอกแดกปลาร้าเลยเลิกงานมาเนี่ยแดกปลาร้าของฟรีไม่ได้ซื้อได้เฮียปลาร้าฟรีอีกต่างหากมึงดูนะคะปลาร้าเนี่ยเขาแถมซื้อไก่14ไม้แถมปลาร้าให้กูเนี่ย10วันก็ยังไม่หมดอีดอกนะคะไม่ต้องไปนั่งร้านหรูเวลาไปนั่งร้านหรูก็เงียบๆไว้หรือเขามันใช่เอาเชื่อฉันหนูก็เป็นแม่หนูไม่เคยมีพอก็อยากจะโชว์พอมีก็อยากจะโชว์อย่าไปโชว์ทำเพื่ออะไรนะคะทักษะออนไลน์อ่ะเชื่อไหมถ้ากูได้แต่งหน้าเชื่อไหมถ้าพี่แจ็คแต่งออกมาเนี่ยทักษะออนไลน์เลยนะบอกเลยอันนี้มาใส่ลูกอันนี้มาใส่อันนี้มาใส่ครับเอาวางนี้ก่อนแม่ยังไม่อิ่มเป็นเจ้านั่งรถยางหรูเจ้าซื้อข้าว5บาทจิ้น10บาทเหลือกเล้วเหลือกแหมใช่นั่งรถยางหรูขับเบนซ์เปิดประทุนซื้อข้าวเหนียว5บาทซื้อหมูย่าง2ไม้ไม้ละ10บาท25บาทแดกอิ่มอ้อยกลัวอ้วนดอกคนเรามันมีหลากหลายกินแต่ฟู้ดคอร์ทพี่ไม่ได้งกเธอเชื่อไหมว่าพี่เท่าไหร่พี่ก็จ่ายเมื่อคืนไปกินข้าวฉันเห็นเด็กเสิร์ฟทำงานวุ่นอ่ะตอนเช็คบินอ่ะตอนเช็คบินเมื่อคืนอ่ะฉันเห็นปุ๊บเนี่ยฉันเอาเงินให้ทิปเด็กเสิร์ฟเลย500น้องจ๋าพี่ฝากเอาไปให้ผู้จัดการร้านหน่อยนะเพราะว่าพี่เข้าใจถึงคนที่ทำงานบริการนะพี่เข้าใจถึงคนทำงานบริการพี่เอาเงินส่วนตัวพี่ถึงพี่ไม่ได้เป็นอะไรนะแต่พี่เอาเงินส่วนตัวพี่เนี่ยเพราะว่าน้องคอยบริการคอยเสิร์ฟเพื่อนใน Facebook พี่ดีมากๆพี่แจ็คก็เลยบอกว่าฝากไปให้ผู้จัดการ500เนี้ยแล้วไปแบ่งกันน้องๆนะ3-4คนนี้พี่บอกเด็กแบบนี้อาจารย์รินก็บอกว่าพี่ขอบใจมากนะเจ้าคนเราต้องเข้าใจคนนะคะอันนี้ผ้าจากลาวพี่น้ำก็มีบ้านอยู่นอร์เวย์จ้าอยู่พอควรนะคะไม่ต้องอะไรกันมากนะคะตอนนี้อีกเรื่องนึงนะคะพี่จะเล่าอีกเรื่องนึงนะคะฟังตอนนี้มีคุณหมอนะคะมาบอกว่าคุณหมอด้านจิตวิทยานะคะเขาบอกว่าเขาเจอพี่แจ็ควันนี้เป็นลูกค้าทำผมเขาเรียนด้านหมอจิตวิทยาที่อังกฤษนะคะแล้วเขาก็มาตัดผมเขาบอกกับพี่แจ็คว่าสังคมไทยปัจจุบันนี้เป็นโรคซึมเศร้ากันเยอะมากเป็นโรคซึมเศร้ากันเยอะมากแล้วเขาก็มองวิเคราะห์นะคะคนก่อนของพี่แจ็คนะคะพี่จะไม่เอ่ยชื่อนะเดี๋ยวมันจะเขาบอกว่าน้องคนนี้เป็นออทิสติกอ่อนๆเป็นออทิสติกอ่อนๆเป็นระดับเลเวลไหน1 2 3 4เขาจะบอกเลยว่าเลเวลนี้มีอาการแบบนี้
เขาบอกมาเป็นออทิสติกนะคะเราจะไม่บอกว่าคือใครแล้วเขาเห็นคนที่เคยทำงานกับพี่แจ็คแล้วตอนนี้ไม่ได้ทำแล้วออกไปแล้วเขาบอกน้องเป็นออทิสติกเขาดูก็รู้เลยอ่ะเขาดูออกโอ้โหแล้วก็ความรับผิดชอบหลังไหนหลายๆอย่างแล้วจะไม่พูดนะคะแต่ทีเนี้ยน้องอ่ะเป็นแบบนี้อ่ะน้องอ่ะต้องรักษามันรักษาไม่ได้แต่น้องต้องช่วยยังไงต้องอยู่ในสังคมห้ามเอ่ยชื่อนะคะไม่มีชื่อใครไม่มีหลายคนมากผู้ช่วยพี่แจ็คมันมีหลายคนนะคะรู้นะพี่ไม่ได้เอ่ยชื่อใครนะถ้าคนใครเดาปากพี่ไม่ได้พูดกับใครนะพี่ทำอย่างนี้แล้วเขาเห็นดึงเหรอนี่ไม่ห้ามพูดห้ามไม่มีพี่ไม่ได้ว่าใครนะคะพี่ว่าคนอื่นก็พี่มาได้มาตามตบมาตามตบใครอีกแล้วนะคะฉันไม่รู้เรื่องรู้เลยไม่ได้ทำเขาเห็นเหรอเห็นเดี๋ยวนี้เขาเห็นโอ้ก่อนนี่เอ้ากูหามจริงเหรอมาด่ากูอีกแล้วชมน้องหัวเห็นโอ้ยตายแล้วกูแล้วกูก็ปล่อยโป้อีกแล้วเห็นโป้แตกกูก็ไม่ท่าอะไรกูพลาดอีกแล้วทีนี้พี่ก็เลยบอกว่าทำยังไงได้บ้างเขาก็บอกว่าให้น้องคนเนี้ยคอยรักคอยยังไงอ่ะเปิดใจให้กว้างแล้วก็ร่วมกิจกรรมสังคมเยอะๆนี่คือการแก้ไขแล้วเราจะทำยังไงเราดึงยังไงพี่ก็บอกทำยังไงดีพี่ดึงแล้วพี่ดึงไม่ได้พี่ดึงเข้ามาร่วมกิจกรรมแล้วมันร่วมไม่ได้พี่ก็บอกแล้วก็พี่ทำหมดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้น้องคนนั้นมาเป็นแอดมินคนใหม่อายุ20ปีนะคะหน้าตาดีเลยแหละนะคะเป็นหลานของเป็นน้องชายของเพื่อนใน Facebook ดีกว่าเป็นลูกเป็นหลานของเพื่อนใน Facebook เรานี่แหละนะคะฝากมาทำงานกับพี่แจ็คอายุ20นะเดี๋ยวแป๊บนึงจะน่ารักผีบ้าผีหัวตายตากูเนี่ยเป็นเพื่อนนะคะคนนี้อายุ20ปีนะคะน้องน่ารักมากเดี๋ยวพี่แจ็คจะดูแลเองนะคะคนไหนจะสมัครเป็นลูกสะใภ้บ้างสูงนะคะสูงนะคะสูงนะจ๊ะสูงนะจ๊ะเพื่อนๆนะคะน้องแอดมินคนใหม่จ้าเป็นน้องคนเล็กสุดนะจ๊ะเพิ่งคลอดนะจ๊ะเป็นลูกหลานของเพื่อนในเฟซของเรานะคะหัวทำไมพี่ทำไมถึงนี่นั่นนะคะเพราะว่าตอนนี้หลังๆมาเนี่ยแฟนหัวเขาหึงมาก แฟนพี่หัวเขาหึงแล้วเขามีเรื่องมีปากเสียงกันนะคะอันนี้คือต้องบอกก่อนนะคะแฟนหัวมีปากเสียงกันแล้วก็หึงกันที่สุดแล้วก็ตัวแฟนหัวเนี่ยมาส่งแฟนอะหัวเนี่ยมาส่งแฟนหัวมาส่งหัวมาทำงานตอนเช้าแล้วก็บ่นหัวว่าตื่นสายแล้วตอนกลางคืนเนี่ยเขารอรับกันที่ส
ที่ BTS นะคะรอรับกลับบ้านทุกวันกับชายอีกแฟนหัวเริ่มที่จะระแวงพี่ก็เลยต้องรับนะคะพี่เอกอันนี้ต้องพูดก่อนพี่พ่อมาเลยพี่เองก็เลยต้องนะคะรับคนเพิ่มรับคนเพิ่มอันนี้พูดตรงไปไหมพูดตรงต้องรับให้ได้นะหัวนี่เรียกมีเรียกมี5เล่า10พี่น้ำชอบผมน้องแจ๊คขอบคุณนะคะพี่นะฮะขอละกินเยอะไม่ดีอยากฝากลูกชายไปทำงานด้วยจังค่ะเพิ่ง8ขวบเองปัดต้องอันนี้ก่อนนี่ก่อนมีหมอยแล้วก็เจอกันลูกนะคะแม่อันนี้เป็นเหล็กนี่เพิ่งปองเมื่อกี้ปากหวานนะคะเนมระยะนี้ทำไมมานั่งกินมาม่าครับทำไมมานั่งกินมาม่าทุกวันทุกวันที่ไหนวันนี้ก็กินมาม่าไม่ใช่หรอขี้เกียจลงมาข้างล่างฝนมันตกเลยอันนี้ข้าไปเมื่อกี้เอาไปให้พี่อุ้มหรือว่าเธอก็ได้ข้าวเหนียวเท่าไหร่นะเมื่อกี้40 บาท40บาทคนที่ไปเอาข้าวให้ฉันเอาให้โอมหรือให้เนมดีเอาล้างจานล้างอะไรให้เนมก็แล้วกันอันนี้ให้เนมนะจ๊ะค่าข้าวเหนียวฉันรอดตายละนะคะ60บาทนะคะล้างให้เอี่ยมเลยนะจ๊ะเดี๋ยวเติมน้ำ60บาท60บาทเติมน้ำทั้งคืนนะคะเล่าต่อนะคะตอนนี้บอกให้เนมดดตึกก็ได้นะคะเพราะเนมอ่ะเงินหมดนะคะกูรู้เมื่อเช้าเที่ยงครึ่งเลยอีดอกเนี่ยมันสุกไปยังลูกอันอื่นๆอ่ะไม่ครับมีลูกนึงอันนี้อะไรหมอนทองอันนี้อะไรอ่ะกลมๆ การยาวๆอ่ะนั่นมันไม่สุกก็มีกินออกอยู่ลูกนึงมีหมอยแล้วเจอกันนะลูกนะคะเล่าให้ฟังต่ออยู่เรื่องนึงแล้วก็พรุ่งนี้น้องเขาชื่อน้องแบงค์นะที่สูงสูงเนี่ยมาเริ่มงานพรุ่งนี้นะมาเริ่มงานพรุ่งนี้แล้วก็เข้างานเที่ยงนะน้องเนมปิดนี่ก่อนอันเนี้ยตดนิดนึงให้มันกลิ่นทุเรียนมันกบกันนะคะเดี๋ยวก็นี่แหละนะคะอร่อยมากทำไมพรีเซนเตอร์มาดังอ่ะหุ่นดีอยู่เลยอ่ะเชฟบักมากดูนี่เนมอย่าหันหน้ามามองOkay.
รูปเม็ดเท่านี้เม็ดมาเท่านี้เม็ดมันเนมไม่กินนะคะเนมเขาไม่กินเนี่ยเติมน้ำทั้งคืนใส่ดอกอ่ะเติมน้ำทั้งคืนหมดเนี่ยเติมมันเติมทั้งคืนอีดอกนะเอาไปนี่เอาไปมือเพื่อนค่ะเอาไปด้วย60 บาทเติมน้ำทั้งคืนใหญ่กว่าคุยพี่เมฆอีกเนาะคุยพี่เมฆดังมากนะพี่เมฆเนี่ยเห็นพี่เมาได้ไหมคุยเรื่องคุยเนี่ยมันดึกละหลังเที่ยงคืนแล้วพี่ขอคุยเรื่องคุยนิดนึงนะคะเขาละเอียดเนาะพี่พูดตรงคนชื่อน้องเมฆน้องเมฆที่บอกว่าคุยใหญ่คุยที่ว่าเย็ดแรงกระแทกแรงอะนะ LCG LCG กระเด้า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 ถามหน่อยเป็นฉันอะฉันไม่เอานะฉันไม่เอารอบเดียวแล้วฉันอะฉันไม่เอารอบเดียวแต่ว่าเวลาเด้าอ่ะอย่ากระแทกแรงพูดตรงๆว่ากระแทกแรงแบบนี้ฉันไม่ชอบเวลาเย็ดให้เย็ดละมุนละม่อมดีกว่าอันนี้กระแทกแรงไปนะคะมันเจ็บมันไม่ได้เสียวมันเจ็บนะคะแต่หน้าตาดีนะดีสักสักมีรอยสักด้วยเย็ดในถ้ำเขาก็เย็ดเลยเห็นคลิปในถ้ำเลยเห็นละเอาละมันมีเนมก็ใช่ย่อยนะดูแต่คุยเมฆทั้งวันเลยนะไม่พี่เองอ่ะพี่ชอบตรงอีกคลิปนึงนะคะคลิปที่เขาไปเอากับพวกคนญี่ปุ่นหรือคนอะไรที่หน้าขาวๆที่น้ำมันพุ่งอ่ะอันนั้นก็ชอบแล้วก็เย็ดกันในสระน้ำพี่ก็ชอบด้านหน้ากระแทกแรงไม่ใช่จะดีนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังมันมีเสี่ยอยู่คนหนึ่งนะคะสมัยก่อนนู่นนะคะสมัยพี่แจ็คเป็นเด็กๆนั้นนะคะย้อนกลับไปเมื่อหลายประมาณหลายปีก่อนนะดารานางงามที่ดังนะคะตอนนั้นปุ๋ยพรทิพย์เนี่ยยังไม่ได้เป็นนางงามนะคะนางงามจักรวาลน่ะคนนั้นก็คือคนแรกของประเทศไทยก็คือคุณอภัสราหงสกุลสวยมากนะคะแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีกระเทยคนหนึ่งนะคะมีสาวประเภท2เขาเรียกว่าอภัสรา2นะฉันเองก็ตัดผมไปด้วยนะฉันเป็นคนตัดผมให้กับลูกค้าที่เป็นผู้ใหญ่ลูกค้าผู้ใหญ่นั้นอายุก็ประมาณ60กว่าย่าง70นะคะในปัจจุบันนี้ทีเนี้ยตัวเขาเองเนี่ยเขาก็ตอนที่กำลังเป็นวัยรุ่นอยู่นั้นนะคนที่ตอนเป็นวัยรุ่นอยู่นั้นเนี่ยเขาก็เห็นรุ่นพี่อุ๊ยอภัสราสวยๆเด็กวัยรุ่นก็อยากจะเอากับคนผู้เอากับผู้หญิงที่มีอายุมากกว่าทีเนี้ยตัวเขาเองตอนที่เป็นวัยรุ่นนั้นเขาก็ได้สั่งเขาก็บอกขอนัดกินข้าวกับอภัสรา2ก็คือว่าสาวประเภท2ที่หน้าเหมือนอภัสราและแล้วมีดินเนอร์ได้ไปกินข้าวนะคะรับจ้าแล้วก็ไปกินข้าวเสร็จคุยกันถูกคอยังไงก็ไม่รู้นะคะไปต่อที่ห้องอาภัสรา2อาบน้ำออกมาแม่เจ้าคุยใหญ่กว่ากูอีกเสียบอกนะคะ เสียบอกว่าตายหาละคุยใหญ่กว่ากูอีกอะฮะเสียกลัวนะคะแล้วก็อีกอันนึงอันนี้ข่าวนี้จบนะคะแล้วก็มีเสี่ยอีกคนนึงเสี่ยมาด้วยกันเป็นแก๊งเขานะคะนั่ง 3-4 คนน่ะเป็นเสี่ยนะคะเสี่ยใหญ่ระดับประเทศเลยดอกนะคะเมาให้ฟังเมานะคะพี่ๆน้องๆ เขาบอกว่าแล้วเขาเป็นคนที่เล่าอะไรแล้วหน้าเขานิ่งมากเนี่ยผมอะแจ็ครีบตัดผมให้ผมหน่อยได้ไหมครับผมรีบวันนี้ครับ
คุณไปไหนอะคะคุณรีบไปไหนอะผมจะต้องรีบไปดูที่นอนก่อนผมจะไปสั่งที่นอนที่พารากอนนะครับเอ้ยทำไมอะคะทำไมไม่ให้คนขับรถไปหรือว่าไม่ให้แม่บ้านไปเลือกหรือให้คนไปเลือกราคาเลขาไปเลือกสิคะเขาบอกไม่ได้ครับผมตรงนี้ผมถือมากเพราะว่ามันต้องจังหวะแล้วผมต้องเอามือไปกดดูไปกดดูแรงกันคือแล้วอันเก่าแล้วคุณไปเอาแล้วคุณเอาไปไว้คอนโดนะคะเอาไปไว้คอนโดคอนโดเมียน้อยคอนโดเนี่ยซื้อเอาไว้สำหรับเยสกับนะเมียน้อยเยสกับอะไรนะเยสกับผู้หญิงทั่วไปนะคะเยสกับนี่นั่นแล้วก็เลยถามว่าแล้วที่นอนที่เก่ามันเป็นยังไงราคาได้ข่าวว่าเพิ่งซื้อคอนโดใหม่เองโอ้ยตายผมไม่อยากจะเล่าเลยจิ๊บเอวผมเย็ดอยู่ดีๆฉี่แตกบนที่นอนของผมนะคะเขาบอกอีนั่นน่ะฉี่เล็ดฉี่ลาดฉี่แตกรถที่นอนเขานะคะแล้วเขาก็บอกว่าผมอ่ะฉี่เด็กกับฉี่ผู้ใหญ่ไม่เหมือนกันนะแจ๊คฉี่ผู้ใหญ่เหม็นมากเลยแล้วเป็นสาวที่ไหนเป็นสาวปากใต้ดอกกินสตออีเหี้ยสาวผักใต้สาวปากใต้แดกสตอค่ะฉี่ยังไม่พอฉี่คนแก่ไม่พอแดกสตอคูณ2ฉี่ไปรถที่นอนเสียและเรามานั่งคิดเอ๊ะเสียต้องการที่จะบ่งบอกว่าอะไร1คุยใหญ่หรือเปล่า2ลีลาดีเย็ดมันถึงฉี่แตกหรือเปล่าข่มกูหรือเปล่าวะมันหลากหลายประเด็นมากนะคะแรงมากนะคะฉี่คนแก่ก็ยังเหม็นอยู่แล้วนี่คุณ2ดอก4สาวใต้แดกสตอไปซื้อที่นอนเขาบอกให้ก็รีบไปซะเย็ดแล้วก็ฉี่แย่ฉี่ลาดพี่โกรธคุณสาวใต้ไม่ใช่ผู้หญิงใต้มารายงานเฟซบุ๊กกูบอกว่าผู้หญิงหี้อ่ะนะไม่ได้ยะกินแล้วเยี่ยวเหม็นนะเจ้าแค่เลยบอกว่าวันหลังอ่ะไปเย็ดกับไปเย็ดนู่นเลยไปเย็ดกันในห้องน้ำเนี่ยเวลาผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่เนี่ยเวลาเขาพูดอะไรออกมาเนี่ยเวลาเขามาเป็นแก๊งสนุกนะเธอนะคะเขาก็เล่าประเภทเล่าว่าเขาอะไรยังไงเกงที่พี่แจ็คใส่เรียกว่ากางเกงในครับนะต่อใต้แบนแม่ไปแมนจะไปโกรธกันเมาเล่นดอกสาวเหนือซะย่อยนิรุธท่านนิรุธนะคะนิรุธท่านนิรุธจะมาหาพี่แจ็ควันไหนมาสยามกรุณาอินบ็อกซ์หาพี่หน่อยล่วงหน้า1วันนะคะพี่จะเตรียมทุเรียนให้คุณแต่ไม่ใช่ล็อตนี้นะคะเพราะว่าล็อตนี้คุณได้ไปเนี่ยคุณต้องไปจุดธูปว่ามันจะสุกวันไหนนะคะดิฉันเปิดประตูห้องมาปุ๊บเนี่ยพี่อุ้มเขาปอกไว้ให้นะคะกับเนมนะคะพี่ไม่รู้ว่ามันจะสุกวันไหนเข้าใจกันนะตรงกันนะโอเคเอาน้องเนมมานั่งนี่ก่อนลูกมานี่ก่อนเอาแม่ล้างมือแป๊บนะคะมาแล้วคุณทุเรียนเยอะๆจะฉี่ออกมาเป็นกลิ่นอะไรคะเป็นกลิ่นวานิลาน้องเนยมาลุกมานี่ก่อนนะคะเอามาเดี๋ยวจะโชว์นะคะนั่งเลยค่ะนั่งก่อนปิดนี่ก่อนปิดนะนี่ก่อนมาเลยครับพูดกันเลยพูดไปเราพูดเดี๋ยวไว้ทำไมคะมาเล็ด
ไม่มันมีสัมภเวสีอยู่นี่ตัวนึงนะคะมาเดี๋ยวแม่รู้ละนะคะเย้พี่ฮอปเหรอค่ะมันมีอยู่คนนึงนะคะมันมีอยู่คนนึงที่เป็นฮอปอีฮอปกินแล้วนึกถึงลูกนะคะกินแล้วนึกถึงนะคะถ้าพูดไปไหนนะจะได้ให้เธอรู้นิดนึงค่ะความลับนิดนึงนะคะฮอปเห็นอย่างนี้มันมีความน่ารักอยู่อย่างนึงนะคะพี่จะเล่าให้น้องฟังนะคะซอกเกอร์ฟินิกอ่ะมาดูนะคะแม่พี่จะให้ดูนะคะสำหรับฮอปนะคะเขามีความน่ารักมากในส่วนตัวพี่แจ็คนะรู้ว่าเขาเป็นคนอบอุ่นและรักครอบครัวมากที่สุดมาดูนะคะโอ๊ยโอ๊ยหนูพี่นุ่นๆแล้วค่ะวันนี้ไม่นอนคอนโดนะครับวันนี้ไม่นอนคอนโดนะครับไปงานวันเกิดพี่สาวครับนะคะวันเกิดพี่สาวหน้าคล้ายกันหน้าคล้ายกันเลยนะคะพี่สาวฮอปจัดงานวันเกิดนะคะที่ร้านอาหารหรือบ้านวะบ้านที่บ้านเหรอเนี่ยใช่อันนี้ที่บ้านเขาที่บางหน้าที่บ้านอันนี้ที่บ้านเหรอใช่อันนี้ที่บ้านเขานะคะบ้านฮอปนะคะที่บ้านฮอปที่บางนาดูไฮโซเก๋กู้ดนะมึงนะคะอีฮอปมึงอีดอกนะคะแล้วมึงมานอนที่นอนมึงกำลังหนูอีดอกบ้านมึงนี่เฟอร์นิเจอร์นี่เก้าอี้นี่กูไม่กล้านั่งเลยอีเหี้ยนะคะอีฮอปนะคะลำโพงเนี่ยของบอสนะคะอีดอกลำโพงเนี่ยโหกูไม่อยากจะพูดเลยอีเหี้ยนะคะเก้าอี้นี่พี่สาวอีฮอปนะคะแต่งตัวสวยฮอปมันก็ดูไฮโซเนาะเออนะคะอ่าแล้วก็ฮอปบอยฮอปสักกดาอันนี้ฮอปนะคะฮอปสักกะเบือนะคะมาดูนะคะใครเห็นไหมนี่เดี๋ยวนะคะมันอยู่ไหนวะอีฮอปไหนที่มันเป็นเด็กอยู่ไหนวะตอนที่มันเป็นเด็กอะเด็กผู้หญิงเอานะคะโอเคอีฮอปมันภูมิใจลืมกินข้าวแล้วก็ลืมนะคะลืมคิดถึงมันอันนี้พูดไม่ได้พูดเล่นนะคะคิดแล้วเออลืมไปว่าฮอปทำไมแม่ว่าเจ้าของบ้านแบบนี้เดี๋ยวยังไงพี่แจ็คเพิ่มสถาบันเพิ่มความสูงเพื่อนๆคนไหนที่มีปัญหาลูกขาสั้นนะคะคลอดออกมาแล้วลืมเอาตีนมาให้ลูกนะคะพี่เองจะลดราคาให้และมีราคาโปรโมชั่นนะคะแล้วพี่เองเนี่ยก็จะบอกว่าอันนี้แฟนมันเหรอเนี่ยสร้างลายใหม่แล้วเพิ่งสร้างนะคะพอดีพี่แจ็คสร้างมาใหม่เดี๋ยวให้ดูนิดนึงนะคะฮอปตอนเป็นเด็กกันตอนเป็นเด็กเอารูปลบทิ้งแล้วว่าเฮ้ยมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอลงรูปแล้วลบอ่ะฮะเฮ้ยอ๋อตกใจนะคะขอโทษค่ะพอดีพี่ตกใจโอเคได้ละค่ะโอปอกลับบ้านไปแล้วนะคะโอปอไม่ได้อยู่แล้วนะคะไปอยู่บ้านแล้วแล้วก็น้องนะคะน้องเป็นวัยรุ่นสร้างตัวอยู่ตอนนี้ได้ข่าวนะคะพี่ได้ข่าวมาจากน้องแอดมินว่าน้องพี่แจ็คไม่ว่างเล่นแล้วก็ไม่ว่างถามใครแล้วก็ไม่ได้เล่นโทรศัพท์ส่วนตัวแล้วพี่แจ็คถามว่าน้องหัวน้องแอดมินของพี่แจ็คหรือว่าน้องต่างๆน้องบอลเล็กน้องแม็กน้องอะไรน้องเห็นน้องโอปอเป็นยังไงบ้างไปอยู่กับยายไปอยู่กับย่าไปอยู่กับตากับยายเขาอะเป็นยังไงบ้างพี่ๆเขาบอกว่าไม่ได้ไปอยู่กับพ่อกับแม่นะได้ข่าวว่าตอนนี้น้องไปเปิดร้านขายของชำอยู่ที่จังหวัดมุกดาหารแล้วก็เห็นขึ้นสเตตัสอะไรวัยรุ่นสร้างตัวเนี่ยพี่แจ็คก็เลยบอกว่าข้าพเจ้านายยานอมรวัฒน์จดของ
ข้าพเจ้าไม่ได้เปิดเฟซบุ๊กของน้องดูเลยข้าพเจ้าไม่ได้รู้ความเคลื่อนไหวของน้องเขาข้าพเจ้าได้มีการถามบุคคลอื่นหัวไม่รู้ใช่ไหมแสดงว่าพี่แจ็คไปถามใครไม่รู้ในกลุ่มแอดมินนะคะฟังดีๆนะคะข้าพเจ้านายานอมรวัดจัดของข้าพเจ้าขอสาบานว่าข้าพเจ้าตั้งแต่น้องไปข้าพเจ้าไม่รู้เลยว่าน้องไปทำอะไรและน้องกลับไปแล้วน้องจะยังไงเพราะว่าพี่ก็ยุ่งมากและข้าพเจ้าเพิ่งรู้วันนี้เองว่าน้องไปพี่แจ็คถามนะคะถามว่าน้องไปไหนอยู่ไปที่ไหนเพราะว่าเกอร์ไปขอนแก่นแล้วพี่ถามว่าเกอร์ไปขอนแก่นพอดีและโอปอก็อยู่ขอนแก่นเขาเจอกันไหมอะไรยังไงไหมสิ่งที่ฉันถามแบบนี้แล้วก็น้องเขาบอกว่าน้องไม่ได้อยู่ขอนแก่นค่ะน้องอยู่ที่จังหวัดมุกดาหารเปิดร้านขายของชำขึ้นอะไรนะแฮชแท็กว่าวัยรุ่นสร้างตัวนะคะถ้าข้าพเจ้าพูดไม่เป็นความจริงขอให้มีอันเป็นไปนะคะขอให้มีอันเป็นไปข้าพเจ้ายุ่งถึงขั้นที่ว่าไม่ได้เปิดใน Facebook ของน้องดูเลยแล้วก็ไม่ได้รู้ความเคลื่อนไหวเลยเพราะข้าพเจ้ามีสิ่งหลายอย่างที่ควรจะทำและมันดีกว่านั้นที่เราจะมานั่งย้อนอดีตข้าพเจ้าเองเพิ่งรู้วันนี้จริงๆให้ตายเถอะนะคะสาธุนี่ถ้าฉันไม่สาบานพวกคุณก็คงจะปักใจหาว่าฉันเปิดดูคนนั้นคนนี้หรือเปล่าโน no. เพราะว่ายุ่งก็คือยุ่งนะคะไม่พูดถ้าพูดไปเลยจะหาว่ากูเพ้อกันสาบานแล้วมันสบายใจแล้วได้รับรู้วันนี้จริงๆนะคะสาบานแล้ว1ความสบายใจจากพี่แจ็ค2เพื่อนจะบอกว่าอ้าวเหรอยายแจ็คดูว่าเธอรู้เรื่องสิ่งที่ฉันบอกคนอื่นอาจจะงงใช่มั้ยไม่ต้องงงหรอกเพราะว่าพี่แจ็คมีหลายเรื่องราวที่จะต้องไปทำนะคะพี่เองยุ่งจริงๆแล้วไม่มีเวลาฟังนะคะถ้าเราคิดการใหญ่หรือเราเป็นนักธุรกิจหรือเราจะต้องไปดูแลอีกคนหนึ่งหลายร้อยคนหรือเราอ่ะมีอะไรที่ทำเราจะไม่แม่นั่งนะคะพี่สาบานว่าเมื่อกี้เขาถามว่าเราจะไม่มานั่งเจาะแจ๊ะเรื่องกระทุกกระแจ๊กกระจอกกระแจ๊กอย่างนี้คิดตรอมใจพี่น้องนุกขาน้องนุกฝรั่งเศสพี่แจ็คสาบานว่าเมื่อกี้นะคะข้าพเจ้านายอนอมรวัดจัดของข้าพเจ้าไม่ได้รู้ความเคลื่อนไหวของน้องเขาเลยของน้องโอปอพี่เองเพิ่งรู้วันนี้นะคะตอนเที่ยงวันนี้เองตอนเที่ยงว่าน้องไปเปิดร้านขายของชำแค่นั้นจบนะคะถ้าพี่แจ็คเองพูดไม่เป็นความจริงขอให้มีอันเป็นไปเพราะว่ายุ่งมากๆแล้วถ้าเราจะเป็นนักธุรกิจหรือเราจะทำคิดการใหญ่เราต้องมองไปข้างหน้านะคะเราต้องมองไปข้างหน้าเราไม่ใช่คนถอยหลังแล้วทีนี้พี่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องอะไร 1. ติดต่อประสานงานคุยงานต่างๆนานา 1. นางงามก็จะมาที่ร้านนางงามเห็นอย่างนี้ไม่เจาะแจ้นะจ๊ะนางงามจะมาทำผมที่ร้านมิสอินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์นะคะมิสไทยแลนด์มิสอินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์กำลังจะเข้ามาแบ่งนางงามเป็น2ฝั่งแล้วก็เดี๋ยวอ่ะทำนางงามเสร็จแล้วก็ต้องมีรถเปิดประทุนติดต่อแล้วก็จะมีorganize นะคะติดต่อ organize รถเปิดประทุนมาจอดปุ๊บรับนางงามไปเลยเปิดประทุนมาเลยรับนางงามขึ้นรถไปกี่คันและต่อกี่คันและกี่คน 1. ฉันจะต้องคุยเรื่องอย่างนี้ 2. การติดต่อเข้ามาขอสปอนเซอร์ต่างๆดิฉันมีความประสงค์จะให้คุณน่ะทางฟีนิกซ์นะคะขอเป็นสปอนเซอร์ในด้านนี้นะฉันจะจัดการประกวดนี้นะของดาวเดือนมหาลัยอันนี้นี่นั่นนะ
แล้วฉันจะต้องทำยังไงได้บ้างติดต่อประสานงานฉันจะต้องแอปพรูฟตรงนี้แล้วก็มอบหมายงานตรงนี้โยนให้กับหน่วยงานไหนของรองของฟินิกซ์แล้วก็บอกให้น้องเขาประสานงานต่อไปโทรหาโทรศัพท์หาประสานงานต่อพี่แจ็คแค่พวกนี้ฉันก็ไม่มีเวลาแล้วแล้วฉันจะต้องไปนั่งเพ้อผัวฉันไปหน่อยคนนั้นไปไหนเป็นยังไงพ่อกับแม่ก็ยังไม่ได้โทรนะคะวันนี้ก็คือ1คุณจะได้ข้อคิดว่าการที่เราไม่จ้อแจ๊กเราไปมองอนาคตเราจะได้มีอะไรอีกที่มันดีกว่านี้ทำไมทุกคนฆ่าตัวตายทำไมทุกคนเป็นโรคซึมเศร้าเพราะทุกคนว่างเกินไปว่างไม่ได้คิดหากิจกรรมทำนะคะมีน้องคนหนึ่งมาที่ร่วมงานกับพี่แจ็คล่าสุดนี้นะคะไม่บอกว่าคือใครมาร่วมงานที่ร้านเขามาบอกว่าพี่แจ็คครับผมมีประวัติเป็นโรคซึมเศร้านะครับพี่แจ็คก็เลยบอกน้องเขาว่าฟังพี่นะน้องจะไม่มีโอกาสกลับไปเป็นโรคซึมเศร้าอีกแล้วเพราะว่าพี่จะเรียกน้องทั้งวันเลยค่ะน้องไม่มีเวลาซึมอีกแล้วครับน้องจะหายจากโรคซึมเศร้าโดยถาวรมันนั่งปุ๊บกูเรียกว่าน้องนั่งปุ๊บน้องเปลี่ยนน้ำพระน้องกวาดผมน้องพับผ้าขนหนูนี่ดอกมึงต้องเจอคนอย่างนี้มึงไม่ว่างเป็นซึมเศร้าอีกแล้วนะคะมึงต้องเจอกับเธออย่างนี้นี่คือแค่น้ำจิ๋มนะคะโอ้ยวันนี้หลังจากที่ประสานงานต่างๆเรียบร้อยแล้วประสานงานธุรกิจต่างๆค่ะฮัลโหลเพิ่มความสูงสถานที่ตรงนี้สามารถลดให้พี่แจ็คได้ไหมตารางเมตรละเท่าไหร่มีกี่ตารางเมตรเพดานสูงเท่าไหร่สัญญากี่ปีตรงนั้นลูกค้าเป็นยังไงบ้างคุณน้องคุณนุ่งคนเราจะทำงานอ่ะมันไปอีกสเต็ปหนึ่งเพราะฉะนั้นมองอีกกระเทยคนนี้ถ้าเขากล้าสาบานแล้วว่าเขาไม่รู้เรื่องและไม่ได้เจาะแจ๊กเขามองข้ามจุดนั้นคุณเชื่อเขาเถอะฉันกล้าแล้วคืนนี้ก้านแก้วรับ VIP แม่เมาอ๋อไปไหนนะเต้นาตาลีนะคะนี่ก็เศร้าอ้วนมากเลยเศร้านะคะเดี๋ยวส่งเซรีน่าเอสไปให้จะหายเศร้านะคะโอนเงินมาด้วยนะคะเดี๋ยวส่งไปให้กินกันนะคะถ้าเป็นโรคเครียดพี่จะรับเข้าทำงานเหรอคะที่อื่นคงไม่รับแน่เลยมานี่เลยนะคะยิ่งเครียดยิ่งชอบนะคะหายทุกคนนี่สัมภเวสีไม่หนูลุกได้นะลูกเนมเนมครับลุกเถอะแม่ว่างเปิดพัดลมนิดนึงมันเหม็นลูกไม่ได้กินน้อยไอเนมเป็นหวัดแม่ตบไม่มีกินเพราะว่าแม่ดีท็อกซ์บ่อยจัสตินนะคะแม่เมาออกทะเลไปเรื่อยๆเลยนะแม่ผิดปอกนะคะจะให้คุยถึงเรื่องอะไรคะจะพากูลากแต่กูเข้าคุกเข้าตารางจะให้คุยกับประยุทธ์เหรอคะเออประยุทธ์ก็คุยไม่ได้อะไรก็คุยไม่ได้พี่แจ็คแพลนจะไปโอมานอีกไหมเมื่อเช้าดิฉันได้พูดกับน้องแม็กบอกว่าแม็กปีที่แล้วของวันนี้ของปีที่แล้วอ่ะฉันมีความสุขมากฉันได้กินควย34ดุน34ดุนที่ฉันไปโอมานฉันโดนเย็ดวันหนึ่ง5รอบ6รอบฉันโดนเย็ดแล้วเย็ดอีกแต่เธอรู้ไหมแค่ปีเดียวผ่านไปแค่12เดือนเองอ่ะทำไมอ่ะฉันไม่โดนเป็นเดือนแล้วตั้งแต่ฉันโดนอุ้มแตงมานั้นจริงแล้วทำให้ฉันหลับตาอย่างนี้ปีที่แล้วคอยเท่าแขนหายเข้าไปในตูดมีอยู่คนหนึ่งใหญ่มากแต่เอาฉันไม่เคยเจ็บเลยหนึ่งเขาปณิเขาละมุนละม่อมเขาไซก่อนเขาไซเริ่มต้นจากการที่หนึ่งเขาใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมง
ในการที่จับมือฉันจับมือจับมือและทำให้เหมือนคู่รักทำให้ทริปฉันเป็นอย่างดีทำให้ฉันมีความสุขแล้วเขาก็จับแล้วก็ทำให้เขาฉันเหมือนผู้หญิงคนหนึ่งมดลูกฉันเปิดไม่เจ็บเวลาเอาก็ไม่เจ็บวันนั้นฉันโดนไป2ดอกคนเดียวเป็นนักฟุตบอลนะคะเป็นนักฟุตบอลของตรงนั้นพอดีนะคะนึกแล้วสงสารหลาซือโอ้ยสงสารหลาซือเขาไม่ได้เอาพี่แจ๊แหมก็นิดนึงแหละพี่ปิดไลน์ปุ๊บนอกใจลอยแหมตอนนั้นก็รู้อยู่เนาะมันก็นิดนึงแหละคุยเข้าใครออกใครที่ไหนล่ะมันเข้าแต่รูตูดรูจิ๋มคุยไม่ได้เข้าใครออกใครนะคะคุยเข้าออกตูดออกจิ๋มนะจ๊ะนี่ก็เป็นเครียดกันเยอะนะพวกเธอน่ะแชร์กันหรือยังคะผีปอบมดลูกเปิดอันนี้นะมันเลิศนะปิดพัดลมได้เลยลูกแม่หนาวแล้วนะคะอีเนมนะคะอีเนมก็ฟิตมานักฟุตบอลดำๆไงนักฟุตบอลอีแม่กำลังฆ่าตัวตายค่ะฆ่าตัวตายอ๋อไปเล่านะคะอ๋อไปเล่าอีหัวฆ่าตัวตายก็คือไปเล่าว่าฉันโดนเดียดอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมดึกแล้วยังไม่นอนนะคะคนสวยกำลังจะนะคะอีกสักแป๊บนึงความเหงานะคะความเหงามันมานะคะบางคนก็แอปเกินแอปมากพี่ถามนิดนึงพี่ถามหน่อยนึงพี่แต่งมาแล้วคล้ายแอปไหมพี่ถามหน่อยคล้ายไหมมีเงาไหมมาดามเปรียวก็แซวดิฉันว่าเป็นยังไงบ้างคะเลี้ยงเดี่ยวอ่ะเหนื่อยไหมเราก็งงทีนี้ไปถึงร้านอาหารพี่แจ๊ควันนี้เหนื่อยไหมคะเลี้ยงเดี่ยวเหนื่อยไหมอะไรว่ามาดามพูดเลยเลี้ยงเดี่ยวพี่ก็เอ๊ะมาดามพูดถึงเรื่องอะไรเลี้ยงเดี่ยวมาดามก็อมยิ้มนะคะเขาก็ไม่ได้พูดหมดอ๋อเพิ่งมารู้ก็คือเป็นแอปโอ้ยลาเสื้อคล้ายว่าจะแจกรางวัลอยู่นะเดี๋ยวก่อนนะคะวันนี้ไม่ว่างเดี๋ยวพรุ่งนี้ก่อนเหมือนมัมลาคนอีกค่ะว่าไปเรื่อยนะคะว่าไปเรื่อยนะคลายแม่พี่เดฟีแมนค่ะคนไหนชอบผิวชอบยังไงก็ไปหาซื้อเองนะคะ คิดถึงอีเกอร์อยากกินจวยเกอร์อีอีรักเกอร์โอ้อยากกินโคอีเกอร์อีกละนะคะจะบอกให้ฟังโคอีเกอร์เนี่ยมันเหมือนไส้ย่างโคดำดำยาวๆเล็กๆนะคะโคยาวๆแต่ที่เห็นใหญ่ๆนั่นคือหำนะคะลูกหำมันตอนนี้ฉันอ้วนขึ้นด้วยที่ว่าแขนมันใหญ่ประกาศอีกนิดนึงสำหรับผู้หญิงนะคะสามีของคุณตัดผมที่ร้านนะคะสามีของคุณบ่นว่าเฮ้ยพี่แจ๊คเมียผมอะไปออกกำลังกายแล้วอะแขนใหญ่มากเลยพี่ใส่เสื้อผ้าไม่สวยผัวคุณบ่นมีอยู่ใน Facebook นี่แหละนะคะให้รู้ตัวเอาเองแต่เราไม่บอกเดี๋ยวคุณจะน้อยใจไปทะเลาะ กันผัวคุณบอกว่าอย่าไปบอกเมียนะผมแค่อยากการระบายให้พี่แจ๊คฟังเมียผมเนี่ยแขนใหญ่ใส่เสื้อยังไงก็ดูตันแล้วเขาก็บอกว่าเขาอะทำยังไงแขนมันจะดูเล็กดูเรียวพี่ก็เลยบอกว่าออกกำลังกายยังไงก็ล่ำยังไงก็ดูบึกบึนต่อให้จ้างเทรนเนอร์ดียังไงก็บึกบึนต่อไปซื้อเป็นคอร์สแพงก็บึกบึนไปลดซะนะคะขจัดอะไรหลายอย่างมันมี
นะคะมันมีทุกอย่างเพราะฉะนั้นแล้วคนไหนที่รู้ตัวนะคะตรงนี้ไม่สวยไหลไม่ได้ไม่ซอฟหาซื้อแดกเลยนะคะเซเลน่าเอสนะคะหัวขายของก่อนนะคะหัวขายของเก่งนะคะหัวขายของเก่งนะคะแล้วก็คนไหนอยากผิวขาวผิวใสไปถามโออนัญญานะคะเขาขายกันอยู่นะคะอีแมนก็ขายดีนะกับพานุอ่ะไปไม่ได้เผาลูกค้าเล่าให้กันฟังนะคะอันนี้นะคะอีฮอปพรุ่งนี้ได้กินแน่ไปแล้วนะพี่น้องๆทุกท่านขอขอบคุณทุกคนที่เป็นเพื่อนกันตามที่ฉันโมโหหิวคุณก็อยู่เป็นเพื่อนฉันฉันรู้สึกอารมณ์ไม่ดีคุณก็อยู่เป็นเพื่อนนะคะพี่ขอบคุณมากนะคะพี่ขอขอบคุณมากๆหรือน้องแจ็คขอขอบคุณมากๆที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะทีนี้วันที่ฉันโมโหหิวคุณก็เป็นเพื่อนคอยปลอบใจฉันใจเย็นๆอย่างนั้นอย่างนี้นะคนก็คอยให้สติดิฉันแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนถ้าเราไม่ได้มีโซเชียลตรงนี้คุณรู้ไหมจะเกิดอะไรขึ้นฉันไม่ได้รีบมาเล่นไลฟ์แบบนี้ฉันมีเวลาฉันเปิดปุ๊บฉันยังนั่งอยู่ในรถแล้วฉันจับมาไม่มีข้าวเหนียวอ่ะกูตีรถกลับไปกูขับไปถึงแผงกูขับรถชนแม่งเลยมึงเปิงแน่มึงอยู่บนฟุตบาทกูก็ขับรถขึ้นไปบนฟุตบาทชนแม่งเลยนั่นคืออารมณ์เมื่อปีก่อนๆแต่ปีนี้เย็นมากแค่ด่านะโอเคแล้วก็ขอบคุณมากเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่แจ็คเองพรุ่งนี้พี่แจ็คเองมีน้องแอดมินมาเริ่มงานอายุ20ขวบนะคะชื่อน้องแบงค์สูงมากพี่จะเนรมิตน้องแบงค์เป็นหนุ่มหน้าตายังไงคอยดูนะคะว่าพี่จะเนรมิตน้องแบงค์เป็นหนุ่มหล่อเลยแหละนะแล้วก็จะปั้นน้องในทุกด้านเพราะว่าเขาเป็นลูกหลานของเพื่อนใน Facebook ของฉันนะแล้วก็ถามว่าจะเอามาเป็นผัวไหมพูดได้เลยนะคะว่าไม่ใช่สเปคฉันถึงจะสูงถึงตัวใหญ่ก็จริงเด็กเขาเป็นลูกเป็นหลานใน Facebookฉันไม่กิน1นะคะ2น้องแบงค์ตัวใหญ่ตัวสูงก็จริงแต่น้องแบงค์ไม่ได้ผอมน้องแบงค์อวบนะคะคนรุ่นนี้เขาไม่ได้ตัวจูใหญ่เขาโตแต่ร่างกระจูเล็กนะคะอันนี้เราเมากันนิดเดียวนะลักษณะของน้องนะคะตัวใหญ่ตัวใหญ่ก็จริงตัวโตก็จริงน้องไม่ได้กระจูใหญ่ไม่ได้เป็นรุ่นอย่างนี้นะคะของน้องเป็นรุ่นอย่างนี้นะคะรุ่นแค่นี้นอนชาเขียวจะใหญ่ก็คือไข่เท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวฉันจะเอาลูกเขามากินเป็นผัวทำไมน้องเขามาเป็นผัวทำไมฉันรักน้องเขาเป็นน้องเป็นนุ่งแล้วแล้วฉันก็ตั้งใจว่าจะพรุ่งนี้ฉันจะไปแบ่งน้องคนนี้ให้มาทุกลูกหรือคนทำงานคะน้องมาร่วมงานเป็นน้องเป็นลูกเป็นหลานของเพื่อนใน Facebook แล้วพรุ่งนี้ดิฉันก็ต้องคิดว่าฉันจะนี่หล่อไหมเธอหล่อไหมหล่อไหมตัวใหญ่แต่น้องอ่ะอวบนะคะน้องอวบนะคะนี่คือพี่สาวเขานะคะญาติกันมาส่งกันนะคะเธอหล่อไหมหล่อไหมตัวน้อยนะคะอายุ20ขวบเด้อเนอะแต่เพื่อนๆไม่ต้องมาบอกขอดูน้องแบงค์หน่อยดูห่ำน้องแบงค์หน่อยกูหยิกหีเลยนะคะหยุดนะคะไม่ได้นะคะรับปากกับญาติเขาแล้วว่าจะดูแลให้ดีที่สุดบอล2นะคะ
อันนี้ชื่อน้องแบงค์เป็นน้องคนเล็กสุดของเรานะคะในทีมแอดมินของพี่แจ็คนะคะแม่พูดตัดอนาคตเข้ามากอ่ะอ่ะในทางกลับกันถ้าฉันเป็นญาติเขาฉันจะต้องดีใจว่าพี่แจ็คอ่ะแอบปิดการขายพูดให้เขาดูด้อยไปก่อนไม่ใช่ว่าโอ้ยน้องคนนั้นน่ะน้องแบงค์อายุ20ปีสูง180กว่าดอกคุยใหญ่มากนี่เหรอพูดให้เพื่อนๆอยากกินเขาเหรอแล้วให้เขาอินบ็อกซ์ไปหาเหรอขอ Facebook น้องแบงค์หน่อยขอ Facebook น้องแบงค์หน่อยอย่างนี้เหรอบ้าทุกคนก็เกิดอาการคันหีนะสิคันตูดนะสิขอ Facebook น้องแบงค์อ่ะสรุปแล้วแอดน้องแบงค์อินบ็อกซ์ไปหาเขาเด็กใจแตกอีกกูซวยอีกเราก็ต้องบอกว่าน้องเขาควยเล็กอวบเธอคอยเท่านี้พูดไปก็อีฮอปเนี่ยอยู่ยงพงกระพันก็เพราะว่าฉันบอกว่าอีฮอปควยเท่านี้จำได้ไหมอีฮอปนอนตายอยู่ชั้นบนน่ะอยู่ในเนี้ยอยู่ในห้องเนี้ยไม่มีใครเอาเลยก็เพราะว่ากูจัดการล็อกกุญแจไว้ว่าอีฮอปคอยเท่านี้อีฮอปใส่ฟันปลอมนะมึงสี่ซี่หน้าเนี้ยไม่ใช่ฟันจริงนะมึงกับข้าวที่บูดๆวันนั้นเนี่ยไม่ใช่เพราะอะไรเราวันหน้าพูดไปหน่อยนะอีฮอปอย่างนี้ตื่นเช้ามาอีฮอปอะไรอ่ะอะไรอ่ะตักเอาช้อนกับข้าวมีอยู่สี่ห้าอย่างอีดอกเอาช้อนมานิดนึงแล้วก็ช้อนอันเดียวเลยจุ่มอีดอกจุ่มเรียบร้อยแล้วก็แรปเอาไว้เหมือนเดิมกูตื่นมากูก็ไม่รู้อีฮอปแอบชิมบูดเพราะน้ำลายฟันปลอมนี่คือการสกัดดาวรุ่งนะคะดับปลอมแม่คุยก็เท่านี้พี่ฮอปหล่อมากเลยหล่อมากเลยอินเดอร์นิดนึงกูเผาเลยค่ะนี่จะบอกว่าวินุ่งแบงค์คุยใหญ่มากเลยตายเด็กใจแตกอินบ็อกซ์ขนาดพี่ส้มโอบอกว่าน้องแจ็คจำไว้เลยนะจำพี่ไว้เวลาพี่อยู่กับผัวนะยอดไลค์พี่เยอะมากบางคนนิสัยไม่ดีเลยน้องแจ็คชอบอินบ็อกซ์ไปหาผัวพี่แล้วก็บอกกับผัวพี่ว่าพี่เป็นสาวประเภท2น่าเกลียดมากเลยอ่ะปาดหน้าเค้กพี่ส้มอ่ะไม่น่ารักเลยพี่ส้มสอนฉันนะคะดิฉันก็เลยว่านี่แหละบางทีแล้วก็จำไม่ได้เลยจ๊ะฉันก็โดนประสบการณ์โดยตรงต่อหน้าก็เม้นพี่แจ็คสวยพี่แจ็คน่ารักอยากให้เป็นแฟนกับเต้นานๆรักเต้ชอบเต้อยากให้เต้เป็นแฟนพี่แจ็คทำตัวดีๆนะเต้สู้ๆสู้ๆอีดอกเม้นกูอย่างดีต่อหน้าไลฟ์อีเหี้ยอินบ็อกซ์ไปหาผัวอดีตผัวกูอ่านในอินบ็อกซ์กูช็อกกูเลยแอปแบบสวัสดีครับผมอย่างนั้นอย่างนี้กูแอปเป็นไอ้เต้อีนั่นก็ไม่รู้สวมเขาให้กูอีกต่างหากกูรู้หมดจำได้ไหมกูแอปเป็นอีเต้กูเข้า Facebook นะคะอีนั้นอยากอมคอยตัวสั่นอีดอกตอนนี้เป็นเมืองผีแล้วมึงอมเลยไปกูให้อมดอกไปอมขี้เท่านะคะอยากได้ไปกินอวดเขาไปกินคอยอวดเขาเขาอยากได้เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะเราคุยไว้ว่าคุยอร่อยแล้วตอนนั้นเอากันเพิ่งเสร็จเย็ดกันเพิ่งเสร็จแล้วก็รับงานมาโฆษณาครีมยี่ห้อหนึ่งเราไม่บอกนะคะว่าคุณเมย์พิชนาเป็นอดีตเป็นพรีเซนเตอร์เราไม่พูดแล้วเย็ดกันใหม่เย็ดกันเสร็จคุยกำลังบวมนะคะคุยกำลังบวมเพราะว่าเมียเขาว่ารูฟิตนะคะคุยกำลังบวมเย็ดเสร็จพอดีฉันก็ให้ใส่ผ้าขนหนูนึกขึ้นได้อุ๊ยตายแล้วกูรับงานรีวิวครีมเขามาโคยังไม่ทันหดเลยยังไม่ได้ทันล้างด้วยตัวเองถืออันนี้ถ่ายรูปให้เราหน่อยแซ่ถ่ายมาโคยเท้าแขนเสียดายเหมือนกันนะเพื่อนๆก็เนาะจำได้รางวัลออสการ์เลยตอนนั้นน่ะไปแล้ว
พูดเยอะเสียดายเดี๋ยวหน้าจะไม่เหมือนแอปสวยเนาะจำได้ไม่ลืมเลยจ้าอ้อยอามสุริยะทองดีไปแล้วนะตอนนี้อินบ็อกซ์ในเมืองผีแล้วนะจ๊ะไปอินบ็อกซ์กันเลยเดี๋ยวให้ไปเย็ดกันนะคะบ๊ายบายนะคะคิดถึงน้องๆเพื่อนๆทุกคนขอบคุณนะคะฝันดีทุกคนนี่ก่อนถามดินักพี่แจ๊คทำไมหุ่นดีตอบเก่งบ๊ายบายนะคะสวยเนาะรูฟิตนะ